ดาราสาวเครียดหนักเข้าตรวจโควิดกลับจากพื้นที่เสี่ยงสาวแพรระบุว่าแฮปปี้นิวเยียร์เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคณิตที่สุดเย่ไม่พบเชื้อแล้วจ้าเพราะไปหาแม่กับยายมาช่วงก่อนปีใหม่ที่บ้านพัทยาไปซื้อของที่ตลาดใหม่นาเกลือบางละมุงมาทำอาหารให้แม่กับยายกินช่วงที่ไปยังไม่มีประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงโหพอเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงกลัวยายกับแม่ติดกลัวเอาไปติดคนรอบข้างหน่อยว่าเราจะเป็นไหมตอนแรกสารภาพเลยว่าใจหดมากทั้งกลัวผลที่ออกมาทั้งคนที่ขู่ว่าตรวจโควิดมันเจ็บเราจริงๆไม่เจ็บอ่ะมันแค่เคืองๆเหมือนเราแค่หูเท่านั้นแต่เป็นที่จมูกอย่าไปกลัวค่ะคุ้มค่าถ้าไปพื้นที่เสี่ยงแนะนำให้ไปตรวจนะคะได้ผลภายใน24ชั่วโมงค่ะตอนนี้คณิตจะไอหรือจามก็ไม่น้อยแล้วภูมิแพ้นั่นเองค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสาวแพรว